สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการทำแท่นตั้งนะครับแท่นตั้งปากกาเหมือนกับที่เขาใส่กันเจนเป็นแท่งๆนะครับก็คือแบ่งเป็นช่องเป็นแนวราบเลยนะครับเราก็มาดูวิธีการทำที่เราจะทำเป็นเหมือนกับเป็นเขี้ยวล็อกนะครับขนาดกว้างนี่ของรูตัวที่เสียบปากกาเนี่ยประมาณ20นิ้วนะครับแล้วผมก็ตั้งเส้นเป็นขอบนี่เอาประมาณสักสูงประมาณสัก30นะครับแล้วก็กว้างประมาณสัก75นะครับ30กว้าง75ค่านี่ดูเล็กไปนิดนึงผมว่าเอาร้อยหนึ่งดีกว่าร้อยหนึ่งนะเพราะว่าจะเป็นโจทย์ใส่ไม่ครบสามอันถ้าขยับก็ได้ยาวๆเราก็เพิ่มตรงนี้ให้มันยาวๆไปครับไปได้ไม่รู้จบเลยนี้เราก็วาดสี่โอ้ยวาดตัววงกลมขึ้นมาอะไร20 มิลลิเมตรจากนั้นเราก็จับมาเซนเตอร์กับตัวแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลากออกไปซ้ายขวาเท่าๆกันกับประมาณกับโดยประมาณนะครับถ้าเราอยากจะให้มันตรงกันจริงเราก็จับตรงนี้ทำการเชื่อมไว้แล้วก็มาตั้งศูนย์กลางกับตัวกลางเซ็นเตอร์นะครับสองฝั่งนี้ก็จะหาเป็นระยะห่างที่เท่าๆกันอันดับต่อไปเราก็ทำเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเราให้ผมจะเอาสักประมาณ20มิลนะครับเขี้ยวเรา20มิลเราก็ตั้งเซนเตอร์ตรงตัวมิดพอยต์นะครับมิดพอยต์แล้วเราก็ดึงล่าออกไปนะครับเราจะทำทั้งหมด3ชั้นเพราะว่าเราจะสอดทะลุไปนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวเดือยนี่จะเอาสัก10มิลนะ10มิลนะเราก็จะได้ตัวแนวละทีนี้เราก็จะมาเอาไอ้ตัวขอบเนี่ยให้มันโค้งๆนิดนึงนะครับตรงๆเหมือนกับที่เราทำเขี้ยวอันปกตินะครับเอาสัก4ขอบ3นะสองอ่ะก็สองดีกว่าสองก็พอนะครับการจะเยอะไปนะสองแค่นี้พอนะจากนั้นเราก็ตรงเขี้ยวนี่มันจะทะลุไปใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปเชื่อมกับตัวนอกกดเชื่อมไปเลยนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ตัดพวกโหนดที่ไม่จำเป็นออกได้แค่นี้เราก็จะเอาตัวนี้มาเชื่อมมาเสียบเป็นฝั่งขวานะครับก็เสียบเป็นฝั่งนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับชิ้นด้านหน้าตรงนี้บนนี้นะครับเสียบแล้วก็ไว้เราก็จะใช้เหมือนกัน2ชิ้นนะครับอันนี้เราก็ทำไปตัวเดือยจ้ะเอาประมาณนี้ก็เอาตัวนี้มาเสร็จแล้วก็วาดเส้นออกไปแล้วก็หยอดที่สมาร์ทวิ่งทีสองอันนี้นะครับทำเป็นเดือยที่จะเสียบกับด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับช่องทำไปเลยฝั่งนี้เราก็ทำการเชื่อมกับตัวถังเนี่ยเอาหูเชื่อมกับตัวถังเชื่อมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็คอมบายเจาะกับตัวขอบนะครับขอบที่จะเสียบเดือยขอบที่เสียบเดือยล็อกนะครับคอมบายเจาะแล้วก็ชิ้นหนึ่งเราก็จะเป็นชิ้นพื้นก็ไม่มีอะไรนะชิ้นนี้ก็ทำกับการคอมบายเจาะเข้าไปนะเราก็จะได้ชิ้นนี้นะเรียบร้อยตัวเดือยที่เสียบตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาทำแท่นกันตรงนี้ก็เป็นครับเราก็จะทำเป็นแท่นกันแท่นนี้ผมก็เอากับว่าประมาณจะสูงสักเนี่ย40คูณ120นะครับเดี๋ยวผมทำขาก่อนจำผิดนะทำขา40มิลนะแล้วก็คูณ120ข้างบนนี่ผมจะทำบนนะว่าใส่เข้าไปเลย5ไม่พอสัก15แล้วครับ15กำลังดี
ก็คืออันนี้ทำเป็นโค้งๆให้มันสวยๆครับแล้วเราก็จับนี่ตัวปลายลงมาเอาเป็นทำเป็นฐานที่มีการว่างไปนิดนึงนะครับเราจะเอาให้เป็นตรงๆแล้วประมาณสักกว้างประมาณสัก75นะครับ75ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยทำการเชื่อมไปนะครับเชื่อมให้มันติดกันพอมันเชื่อมติดกันแล้วเราก็ลบทบไอ้สองโหนดทิ้งไปหรือดูภาพนะครับผมลบสองโหนดนี้ทิ้งไปนะครับมันโค้งปุ๊บขึ้นมาสวยเลยนะเราก็ไม่ต้องไปจับอะไรมันเลยทีนี้เราจะเจาะรูเนี่ยรูของเขาก็ที่ให้เดือยตรงนี้ผ่านนะครับมันก็ต้องมีรูขนาด3มิลนะครับถ้าใครอะคริลิกแบบ 2.9 อะไรอย่างนี้เราก็ทำเป็นช่อง 2.9 ไปนะครับแต่ว่าความสูงมันต้องได้20นะครับ20นะครับแล้วเราก็เอามาตั้งเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์กับตัวนี้จุดเซนเตอร์ของเราเพื่อที่จะให้มีอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เอาตัวปลายสุดมันจะวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งผมว่าตรงนี้แบบว่าให้มันเฉียดกับพื้นเลยแล้วยกขึ้นมานิดหนึ่งนะตรงนี้ระวังแล้วตรงนี้ระวังแค่เนี้ยเรียบร้อยละเราก็ทำการคอมไบน์เจาะปุ๊บผมก็ได้ชิ้นนี้ละอันนี้ก็เอา2ชิ้นนะครับมีชิ้นเดียวอันนี้2ชิ้นเหลือคล้ายๆจะหมด6เหลือยนะครับเรียบร้อยผมก็ได้ทั้งชุดละเพื่อนสมาชิกก็ไปตัดเสร็จแล้วก็มาประกอบเวลาประกอบก็ประกอบเหมือนอย่างนี้นะครับเอาเสียบเข้าไปทะลุออกมาแล้วก็เหลือยเสียบข้างบนจึ๊บลงไปทั้งหมด6ตัวมันก็จะถอดประกอบได้ไม่ต้องใช้กาวด้วยนะครับแล้วก็จะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นแบบว่าหลายๆแท่งก็ได้ทำเป็นแบบยาวๆเลยครับแล้วก็ใส่กาหลายๆสีทำนองนั้นก็ได้หรือจะดัดแปลงไปที่เสียบอะไรก็ได้นะครับด้วยวิธีการทำแท่งเตือยเสียบแบบนี้นะลองทำกันดูครับติดกันตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้ขอบคุณครับ